ก็เป็นที่เรียบร้อยในโอกาสวันพระวันศีลตอนนี้ไปก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมเฮาได้ตั้งจิตตั้งใจสมาทานรับศีลศีล5อันเป็นข้อวัดปฏิบัติเบื้องต้นอันเป็นหลักของมวลมนุษยชาติอยู่โดยกันร่วมกันอย่างสันติสุขก็เพราะเฮามีศีล5ถ้าประชาชนไพร่ฟ้าพลเมืองมีศีล5ข้อเหมือนกันหมดทั่วโลกก็จะมีความสงบสุขร่มเย็นดังนั้นวันพระวันศีลวันนี้เชิญทุกท่านเน้อได้สมาทานศีลพร้อมกันณโอกาสบัดนี้ตั้งใจรับศีลเน้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตังสมาติยามิอะตินาตานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาติยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตังสมาติยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตังสมาติยามิสุราเมรยะมัจจปมาตถานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาติยามิอิมานิปัญจสิกขาปตานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภกสัมปตาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย ก็ได้พร้อมใจกันไหวพระได้พร้อมใจกันสมาทานศีลเป็นที่เรียบร้อยโอกาสวันนี้วันพระวันศีลดังเหนือเฮาก็เป็นวันพระวันศีลเดือน5เหนือแฮม8ค่ำวันนี้เชิญชวนรณรงค์ทุกท่านลดละเลิกอบายมุขเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธปูชาธรรมปูชาสังฆปูชาโดยทั่วกันเนอเวลาขณะนี้6โมงกับแถม22นาทีแล้วไผยังบ่ตื่นไผยังบ่ลุกเตื้อตื่นกันได้ลุกกันได้เน้อลูกเจ้ากินผักตังไปลูกควายกินผักตังเก้ากำโบราณท่านเจ้าได้สอนไว้ลูกมาเจ้าๆทำกิจวัตรส่วนตัวถ้าภายที่อาบน้ำอาบท่าเป็นประจำขออาบน้ำอาบท่าชำระร่างกายจะได้สดชื่นแจ่มใสเย็นสบายของตุลุงนี่ประมาณ4:00ก็ส่งน้ำเป็นประจำทุกเจ้า จากนั้นก็ไหว้พระทำกิจวัตรแล้ว
ก็มาปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแผ่นำธรรมคำสอนสู่ญาติโยมเป็นประจำทุกเจ้าญาติโยมศรัทธาเฮาก็เหมือนกันก็ตื่นเจ้ามาทำกิจวัตรส่วนตัวล้างหน้าแปรงฟันเสร็จตระเตรียมไหว้พระไหว้พระเสร็จก็มาเตรียมแผนงานต่างๆเนอะสำรวจตรวจตราตวาได้ทำอันดังลงไปมีประโยชนะนักกามีอย่างมีตรวจนักกาสมควรที่จะแก้ไขจุดไหนพ่องก็ปรับปรุงอันนี้จะทำให้กิจการงานต่างๆเฮาดีขึ้นของตุลุงก็เหมือนกันตื่นเจ้ามาทำกิจวัตรอย่างเสร็จก็ต้องมาบันทึกกิจกรรมหรือว่าบันทึกไดอารี่ซึ่งปฏิบัติมาเมินนักแกก็จะได้ทวนวัตวาตั้งแต่ตื่นจากจำวัดไปจนกระทั่งจำวัดได้ทำวันเพื่อ นำมาปรับปรุงญาติโยมเขาก็ลองเอาไปโอ้วันนี้เข้ามาหลวงหลายเนอะในนี้เดี๋ยวนี้มีคุณยายวันนาสาธุสาธุเจ้าแล้วก็มีโยมเป็นภาษาอังกฤษตุลุงอ่านบ่ได้สุมาไผ่เนาะอันอย่างเนี้ยอันอย่างหุอ่านบ่ออกแปลบ่ได้แล้วก็มีท่านเจ้าพญาเตวงวัดเมษลาบเข้ามาร่วมขอถวายการต้อนรับตัวเนาะตะกี้บ่ได้ตักตายครูบาอาจารย์หันเข้ามากันหลายรูปเอาเป็นว่าขอถวายการต้อนรับทุกรูปและยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ Facebook ของวัดวังสิงห์คำปกติแล้วจะไลฟ์สดแถมตังหนึ่งก็คือตังเพจของวัดซึ่งคุณโยมทนายสุธีเปิ่นตั้งเป็นเพจประจำวัดชื่อว่าสถานีมรดกธรรมแต่พอละคนเข้าไปยังบ่ถึงเตื้อก็เลยเปลี่ยนมาเปลี่ยนตังไลฟ์สดทาง Facebook ของวัดคือญาติโยมทั้งหลายได้รับชมกันตัวเนาะตอนนี้ไปก็จะได้ฟังน้ำฟังธรรมแล้วก็เดี๋ยวใต้รายการก็โทรศัพท์เข้ามาร่วมในรายการตั้งหน้าใหม่ตั้งที่ได้ปฏิบัติกันมาเนาะวันนี้อาตมาภาพตุลุงก็เอาธรรมเทศนาเรื่องใหม่เรื่องสุวรรณพรหมาสุวรรณพรหมามีตึงมดตึงมวลกัน18ผูกเนอะ18ผูก18กันแต่ก็ต้องเอามาซอยเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนวันนี้เป็นผูกที่1ตอนที่1เนอะใครที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทาง Facebook ก็ติดตามไปถึงวันถึงวันก็จะได้รู้ได้ทราบเรื่องราวแล้วก็จะได้นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันพระธรรมเทศนาพื้นเมืองเหนือมันก็จะมีเป็นตัวละครมีตัวต่างๆคล้ายๆอย่างฮาพอละครตุลุงก็พยายามเตะแบบจ้าๆรักษากำเมืองเอาไว้ท่านที่รับชมทาง Facebook ถ้ากดแชร์ กดไลค์ให้กับเพื่อนๆได้ก็จะเป็นการดีเนอะเพื่อรักษาหนึ่งก็คือกำเมืองเฮาบ่ฮือมันสูญหายจนมากจะเน้นภาษาพื้นบ้านล้านนาภาษากำเมืองกำเมืองถ้าเฮาบ่อู้แล้วไผจะอู้เพิ่นว่าถ้าเฮาบ่อู้แล้วไผจะมาอู้เฮาต้องช่วยกันรักษาตุลุงก็ต้องรักษากำเมืองคือเตดแบบพื้นเมืองเฮาเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ เวลาเพิ่นนิมนต์ไปหั่นไปนี่ก็จะถนัดในการเตดแบบพื้นเมืองแบ่งกันไปบางรูปบางองค์เปิ่นก็ถนัดในการบรรยายธรรมปาฐกถาธรรมอบรมต่างๆของตุลุงของอาตมานี่ก็จะถนัดไปในต่างเทศแบบพื้นเมืองเหนือรักษาไว้บ่ฮือมันสูญหายไปเมื่อก่อนนั้นเปิ่นจะเทศแบบพื้นเมืองกันไปนักแต่ปัจจุบันนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปแต่อย่างเปิ่นว่านะเก่าก็เอาใหม่กับมาอย่างก็เก่ากับบละใหม่ก็เอาเก่าก็เอารักษากันไว้เนอะณโอกาสวันนี้บ่ฮือเสียเวลาเจริญทุกท่านตั้งอกตั้งใจสดับรับฟัง
ธรรมเทศนาปืนเมืองเหนือเรื่องสุวรรณพรหมมาผูกที่หนึ่งตอนที่หนึ่งณโอกาสบัดนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิตังสัทธาเวทามนุสสานังอนุตตโรอภิสมุทังปะตังราคาภะกวาติปะจาเป็นตนตัสสะโสพุทโธราชคะเนเวรุวันเนวิหาลันโตโหโสภะกวาภิกขุนังกะทังอะรัมภากะเทสิทิสาทะโวฟังลาโสตุจนะสัพปุริสะตังลายตังยิงใจม้วนหมู่อันพร้อมนาอยู่ลายลามมีใจงามบ่องแผ่วหับศีลแล้วก็ฟังธรรมจุงดาจำฟังที่เอาเป็นที่สอนใจดังจักใครบอกกล่าวหือหูข่าวกองดีตามพระมุนีที่ไว้เตสนาไว้เมินมาว่าคนนาหนาใหญ่น้อยใจไฟหอยฟังธรรมย่อมจักนำหือใดอานิสงใหญ่เจียงคานห้าประการพาเสิดมาบังเกิดในใจคือกรรมสอนใดลับลี้บ่แจ้งทีใจไม่หรือเป็นนิยายปี้เปลือกจงหือเลือกเอานายบทบาทใดไปแจ้งมาฟังแทงลายตีจักหูดีที่สั้นจำเมียดมันนาใส่ใจความสงสัยแต่ก่อนเตียงบอดเตียงจักผ่อนหายเนียงทิฏฐิมีแต่ไทยเตียงจักใดบางเบาบ่มัวเบาหลายแลหันแจ้งเน่ต่างดีกองธรรมมีถูกต้องบ่คุณของมองใจฟังพระไข่เมียนแล้วใจบ้องแผ่วมานัดสาอันจักปากร้อยกลาดหลีกเว้นขาดอบายการว่าตายกระพรากดับจิตจากเมืองโคนเตียงเอาโตโหนไปเกิดจันฟ้าเลิศเมืองสวรรค์ทุกคืนวันค่ำเจ้าบ่โศกเศร้าเคียงขี่สวัสดีจื่นจอยสมไฟหอยใจหมายต้านต่างลายน้อยใหญ่จงจำไว้เป็นตราบัดนี้นะจักจี้ได้หูที่ตามมี ถึงจะดกดีก่อนเก่าอันนักปราชญ์เจ้าอาจารย์นายโบราณแต่ไทยสืบไว้นำมาขอศรัทธามวลโบจงพรำหูยาวไปบัดนี้แด่เตนางกิระดังใดหูมายังมีในกาละคาบเนื่องใส่พระที่ใบสัพปัญญูโลกาวิตุตัสรูภัยบ่อู้ไขปานได้เล็งหันทุกข์ไม่แห่งสัตว์โลกใต้สงสารพระก็สำราญยังอยู่ในแก้วกูกุดีอันมีสีวิลาในอาวาสเจตวันไกลเสียงนั้นมีกองนอกแห่งห้องเมืองใหญ่มีชื่อไววาราชกหธานียะธาและมีเมื่อใดดังอันตะตา
นายกาละยามนันเล่าอันว่าเจ้าเมืองเจ้าบุญตาภายคือเจ้าพิคุลายมวนโมจุ่มนุ่มจูบลงทำตังก็มาจากมเป็นเหตุเปื่อจักเพื่อพระเจ้าเตตเตสนาว่าอาวุโสในโอกาสดูกะระตั้นทั้งหลายเฮ้ยหนุ่มเท่าอันว่าพระเป็นเจ้ายอดมุนีสมปันมีมากวังบ่อาจอ้างกันนาทิวดามวลหมู่อินพรมอยู่เมืองฟ้าสัตว์แหล่งลาจุมปูตั้งก็มาจูน้อมไปบอกว่าที่ไกลและไกลพระก็ใครบอกกล่าวหือหูข่าวกองธรรมดังเจ้าหอคำอ่านหมื่นมีใจชื่นยินดีธรรมตละตันหากิเลสเข้าสู่เขตนิพพานพระจินนามานโพดแผ่บอกเวนเว่คนใดกวนอาสะจันใจบอดน้อยกุลพระยอดซอยเราราคนนาหนาน้อยใหญ่กันว่าใดฟังธรรมปิตินำหลายหลากจูผู้หากโมตนาภิกขุสังฆมวลหมู่ตั้งกล่าวอุจกันมีเสียงนั้นมีกองดังรอดห้องแดนไกลก็มีหันและนาจังสุตวาดในกาละนั่นใส่พระตีไว้สับปัญญูต้นเป็นครูแก่โลกดับทุกโศกภัยมานพงสามรานยังจอดอยู่ในยอดกุฏิโสตัญญานมีเป่งปล่อยได้ยินถ้อยคำจาอันภิกขุสังฆามวลหมู่ใครกล่าวอูโรงธรรมพระองค์คำหันเหตุจักวันเทศนาจิ่งเสด็จลีลาญวาลิญาตมานั่งเหนืออาสนาภิกขุสังฆามวลโบจุ่มหนุ่มอยู่ในโรงธรรมหันพระองค์คำที่ใบแม่หอดไก่สับปันลวดปากันดักอยู่บอกแล้วอูกำได้รีบเร็วไปกลมกล่าวนบขับเหล่าสามตีพระมุนีสันพอแล้วก็ตันต่อปุชชาว่าภิกขเวดูราภิกขุตั้งหลายมานั่งใหญ่บ่อน้อยใครกล่าวถอยสั่งจะหันเฮาแม่ฮอดใส่ลวดยังไว้บ่อเจียนจะจูงใครขี้แงบอกกล่าวหือหูข่าวตามมีแดดเตินนาที่นานเจ้าพี่ขู่ตนองอาจจบฉลาดโวหารก็นำมัสการก้มเกล้าใครบอกเล่าตามมีพระมุนีจริงตอบถอยขี้ยามว่าปางเล่าราแต่ไทยเต้าโยดใหญ่ห่อคำเขามีใจดำหยับกระป๋องคำคาเคคาเฮาได้จากกล่าวจี้ได้หูที่กองดีทิฏฐิมีแต่ก่อนเขาก็อ่อนวางลงพระพุทธองค์กล่าวแล้วก็หับขะอุบแก้วบ่เจียนจามทีนั้นนะเจ้าพี่ขู่ตนฉลาดกองอภิวาทนมัสการว่าข้าแด่พระทลงยานเป็นเจ้าอันว่าจะเก่าปังหลังผู้ข้ายัง
ไปหูว่ามีอยู่สันใดขอพระเดชะนาคายบอกเราตั้งแต่เก้าหอดปลาเฮือผู้ขาหลายน้อยใหญ่ได้หูไข่ตามมีแดดเตินาเตนานพระมุนีต้นท่านแผ่วจริงไขข้าอุบแก้วเตสนาว่าอาติเตกิราภิกขเวดูราภิกขุตังหลายตนเป็นสายอริยจาเชื้อนักปราชญ์ทะลงยานเถิงเมินนานนักโสดหลายกับโกดวาสายังมีเมืองหนึ่งนากว้างใหญ่มีชื่อไว้ว่ายักษินนกรพระภูธรนาพระมีชื่ออังพระภูธรเจ้าจังมีชื่ออังว่าเต้าจักขีคงปุรีแห่งเต้าพอจุดาวเรืองราย จูมเจ้าไต่ไพร่น้อยพ่องจืนจ้อยเจยบานพองอาผ่านก้อนอยากตุกลำบากเครื่องขีพ้องเป็นดีมูลมั่งเต่าบ่โศกเศร้าการใดทัดเวียงใจไปหุ่นไตยังมีบ้านใหญ่จือปานะคำคนหลายลำสะสู่แปงบ้านอยู่ญาติใหญ่ยังมีใจขี้ร้อยมีชื่อไว้ว่าจะวะสุนโยบอปาโลไม่มาเป็นคนฉลาดตั้งการภัยบอปานเบียบใดการน้อยใหญ่ยิ่งใจเต่าคงควายเลี้ยงป่อแม่อันเท่าแก่รวยแรงเปียที่แฝงบอกขาดมันกึดขวาดในใจว่าการพ่อแม่ตายไปละพรากกูจักลำบากเหลือหลายคนยิ่งใจมวลหมู่เขามีกู้เมียผัวส่วนว่าตัวกูนี่อยู่อย่างอีเอกาควรสะแหวงหาเสาะใสหาหือใดเมียแป้งมาห่วมแฝงแนบคางหือสมไฟอังเจยบานใจคนผ่านกึดแล้วใจพองแผ่วยินดีก็มิงหันและนาปูนนาดีวะเสกันวันลุนรุ่งเจ้าใจหนุ่มเนาบ่จะรีบไปหน้าเตียวตางเพื่อเสาะหานางยอดซอยมาเป็นกู้หอยเมียแป้งเสาะสะแหว่งเสียงไขว่ตามเมืองน้อยใหญ่บ้านนอกจนะหอกนิคมคามจูมยิงรามแม่หางสาวเขินข้างตั้งลายแม่นนะแม่ไม่ใหญ่เป็นหมู่กันเจ้าไปสู่จะทำยิงลายลามหนุ่มท้าเอาเหนียวว่าหันนะเจ้าบาดเดียวเขารีบเรียวบ่จะรีบไปนาหนีไปพ้องเรียวไว้ซ้อนลีไปเสียที่ไกลตายิ่งนำนะม้วนหมู่กันหันเจ้าอยู่หนใดเขาเว้นไกลบอกไกลบอกหูใดขี่แง่สันใดจะดังอีสุดเสียงตีผาญาอันจักหายอดซอยมาเป็นกู้หอยเมียดีพับปุรีเมืองใหญ่บ่หอนใดสะโคนมันจริงโหนคืนสู่อย่างที่อยู่เกงหาใจเววาไม่เดือดอยู่บ่เหือดนำแน
สันใดจะนี่เล่าหญิงหนุ่มเท่าตั้งหลายกันเฮาไม่ไปสู่บ่ตันฟู่อู้กำใดเขาก็ไว้บ่จะเนี่ยบิดหน้าเบือนดีสั่งเป็นดีจังใกล้หรือว่าเขานายสั่งจะบ่เอาเล่าลาเป็นผัวหรือเขาจะกลัวลำบากทุกกันอยากอับผ่านอันว่าการงานนั่นใส่เฮาบ่หอนใดสาตานตั้งการบ้านยิงใจบ่อยู่ได้ปางเป่าหรือว่าเฮานี่เล่าแนะนำบ่มีเงินคำไหลแหล่เขาจริงบ่แพ้ปิญญาเหตุนั้นนาบ่จะเหตุนั้นนาอย่าจ้าควรตั้งนาเร็วไวแต่นี่ไปนาควรหาหื้อได้เงินคำมีนาน้ำหลายหลากหือมีเงินมากเป็นแสนบ่หือไผดูแขวนกล่าวตันว่าไอ้ขี้คร้านหลังยาวจูมหญิงสาวหนุ่มเฒ่าหูแล้วเล่าหันหันและนาตาโตปัดหาญาแหลกแต่นอนไปนาใจนอดลาคนผ่านมันกระตำการบ่ขาดบ่ประมาทยามวันล่างเตื้อมันจักหลับนอนใจก็ยังอาวรตั้งการกลัวนอนนานนอนใสก็เอาหมักป้าไว้นุ่นหัวย้อนว่ากูหัวลืมตื่นกันนอนปีกฟื้นไปแม่หมักป้านั่นนานก็กริ่งหัวมันก็ลิงตกปืนก็สะดุ้งตื่นบัดเดียวก็รีบเร็วบ่จะรีบไปนากระตำการเฮิงเมินนานแต่เล่าได้ขวบเข้าปอปีเงินคำมันก็มีหลายหลากนับเตะหากเป็นแสนไปคนยิ่งใจม้วนหมู่ดังกล่าวกูจอมกันว่าตัวแห่งมันนั่นใส่หิหอมไว้เข้าของตังเงินทองหลายแหล่ยิ่งหนุ่มแก่คนได้สั่งบ่มีใจจื้นสู่มาเป็นกู้เมียมันเขาจะนั่นเล่าสาวพับห้วยดาวปุรีก็มีหันและนามนิติตังขีญาสั่งวันนานาวิเศษจะห้องเหตุธรรมเทศนาเรื่องสุวรรณพรหมาผูกทวันตีหนึ่งตอนตีหนึ่งก็บังกรมสมเรศเดชวันนี้ก็ได้นำปาเอาพระธรรมเทศนาเรื่องสุวรรณพรหมามาเทศนาฮือญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังดังที่ได้กล่าววันนี้เป็นวันพระวันศีลตัวเองก็ได้นำปาญาติโยมไหวพระนบธรรมแล้วก็ได้รับศีลจากนั้นก็รับฟังพระธรรมเทศนาถวายความเคารพท่านเจ้าจันท่านมหาประสิทธิ์เนอได้เข้ามารับชมรับฟังวันนี้ก็หลายวัดหลายว่าเปิดเสียงตุลุงออกหอกกระจายข่าวหรือว่าเสียงตำสายในวัดในว่าเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระวันศีลญาติโยมมาวัดมาวายามเจ้าก็จะได้ฟังเสียงธรรมะตัวเองขั้นรายการใส่ขันดอกไปตัวฟังธรรมไปตัวได้หลายต่อถึงแม้นว่าจะเป็นเสียงจากวิทยุจะเป็นเสียงธรรมะเหมือนกันเนอะ
ญาติโยมทั้งหลายธรรมเทศนาเรื่องสุวรรณพรหมาที่ได้เทศนาจบไปนั้นกำลังเริ่มต้นอรัมภบทเนื้อเรื่องนำเข้าสู่เรื่องราวซึ่งเป็นได้กล่าวไว้ในอดีตการปางก่อนปางเมื่อองค์พระภูมิพระภาคเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่ก็คือผู้ตามภาษาบ้านเฮาก็คือสมัยพุทธองค์ยังมีชีวิตพระองค์ยังโปรดเมตตาแสดงธรรมอยู่ในขณะนั้นก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดปัณณสัตว์ทั้งหลายตลอดจนภิกษุสงฆ์ที่ได้เข้าไประดับรับฟังณปัณณศาลาเป็นประจำถึงวันถึงวันก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปนั่นภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเพิ่นก็เสวนาธรรมเรื่องราวต่างๆในอดีตการที่ได้ยินได้ฟังมาสปะสปันก็เหมือนอย่างญาติโยมศรัทธาเฮาเนาะเวลาไปวัดไปวาก่อนที่พระเจ้าประสงค์องค์เนนเพิ่นจะขึ้นวิหารเพื่อแสดงธรรมอีปอยแม่เฮาก็จะเสวนาธรรมกันโจจี้จงเจ๋งจู้จี้ในวิหารน่ะตั้งแต่อยู่บนกุฏิยังได้ยินอยู่นะเดือดเศร้าพอตู้เจ้าลงไปได้ยินเสียงเม้งได้ยินเสียงระฆังปิ้งปิ้งปังปังก็จะดักละอันนี้ก็เหมือนเดียวกันก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จะเสด็จไปภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเพิ่นก็เสวนากันพุทธเจ้าเพิ่นก็ได้ยินด้วยหูทิพย์ของเพิ่นก็เลยเสด็จมาแล้วพอขึ้นนั่งที่อาจภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ดักปิ้งพุทธเจ้าก็ถามตะกี้ก่อนจะมาเหมือนจะได้ยินท่านทั้งหลายเสวนากันพูดจากันโดยเรื่องอัญญังกาพุทธเจ้าก็สอบถามไปภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ได้บอกกล่าวเรื่องราวที่ผู้ที่เสวนากันนั่นคือองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ฟังพระองค์ก็ได้ยกเอาแล้วก็ขอให้พุทธองค์ได้ทรงนำเอาเรื่องราวในอดีตการปางก่อนที่บ่เคยได้ยินได้ฟังเอามาเทศนาให้ฟังพุทธเจ้าก็ได้รับแล้วก็ยกเอาเรื่องราวในอดีตการปางก่อนมาอู้มาจามาเทศนาคือกับภิกษุสงฆ์ทั้งหลายได้ฟังได้กล่าวไว้ว่าในสมัยก่อนปูนหลายครับมาละมีเมืองหนึ่งชื่อว่าจักขินนครที่เมืองจักขินนครนี้ก็มีพญาเจ้าเมืองชื่อว่าจักขีพญาจักขีนี่ก็ปกครองบ้านปกครองเมืองจักขินนครก็ในบ้านในเมืองนั้นก็มีประสนปนเปกันไปบางพ่องก็จื่นเจยบ้านบางพ่องก็ทุกข์ผ่านบางพ่องก็ลำบากเหมือนอย่างบ้านเมืองเฮาบัดเดียวนี้ตีรวยก็รวยตีปานกลางก็ปานกลางตีตุกตีหยากก็มีกรรมภัยกรรมมันถ้าอู้ถึงเรื่องกรรมพระพุทธองค์ก็ได้ยกมากล่าวในบ้านในเมืองจักขินะนั่นก็ยังมีใต้เมืองใต้เมืองปุ่นนะมีบ้านชื่อว่าปัตตคามแล้วก็มีประจายขี้ไรคำว่าขี้ไรก็คือคนทุกข์คนยากนั่นน่ะโอ้โดยเฉพาะใจคนนี้ก็มาคืดว่าจะบ้านจะเมืองเปิดมีกู้มีกิมกันหมดเอาไว้ดูแลพ่อกวยกันยามตกทุกข์ได้ยากยามลำบากอย่างมุนี้จะได้พอได้กวยกันตัวเก่าก็ใครเหมือนเปิ่นใครมีเหมือนเปิ่นพูดง่ายๆก็คือใครมีเมียใครได้เมียไว้อยู่ไปกู้ข้างก็ไปเซาะไปเซาะอู่เซาะกิมเซาะเมียนะมีไผ่ข้าได้สักคนพอหันใจคิดแล้วนี่เขาไปหนีกันหมดพอเป็นจะอี้อาจารย์คิดแล้วนี่ก็มาคืดว่าหันเขาไปจะได้เปิ้ลก็หนีหน้าหนีตาหมดมันเป็นตาอันยังก็มาตั้งคำถามว่าเฮาถ้าจะตุกจะยากเนาะไปที่ไหนตันใดกับมีไผ่โคไข้คบค้าสมาคมคงจะเกิดเพราะความทุกข์อันนี้ญาติโยมทั้งหลายหลวงพ่อกินเราเนี่ยติดมาถึงปัจจุบันเนี่ย
คนทุกข์คนยากบ่ค่อยมีไผสนใจดูแลไปสรรเสริญย่นยอไปเสวนาประกอบไปกู้คนล่ำคนรวยไปเป็นส่วนนักจาตุกตะคนนี้ก็มาเกิดว่าเออจะลองเปลี่ยนพอลบเปลี่ยนจะได้ตอนนี้ไปเขาจะลองหาการหางานฮิหาเงินคำเก็บหอมรอมริบไว้เพื่อจะมีเงินมือทองเหมือนเปิ้นเพื่อจะมีคนนับหน้าถือตาเพื่อจะได้กู้ข้างกู้กิมเหมือนเปิ้นพ่อก็เลยเริ่มเก็บหอมรอมริบมาหมั่นการหมั่นงานแม้กระทั่งจะนอนนะญาติโยมทั้งหลายไม่ได้นอนนูนหมอนนิ่มๆเหมือนอย่างเฮาเจ้าข้าทั้งหลายเอาอย่างมานอนเอาบ่เป้าเอาบ่เป้ามานูนหัวแล้วหลวงพ่อเป้านี่มันจะมันจะมีเป็นเหลี่ยมเป็นหยังดอกมันเป็นหน่วยมนต์อย่าปุ้นจะลิ้นไปปุ้นจะลิ้นมาถ้าเผลอมิ่งรับไปถ้าหน่วยบ่เป้ากลิ้งไปหมดตกมาฝั่งลูกล่ะเฮาเข้าบ่เดี๋ยวนี้ 6:00 นยังบ่ลุกเด้อเดี๋ยวก่อนเจ้าอยู่ปิ้งจะลีนไปปิ้งจะลีนมางีบต่อเสียมื่นตาแห่งกรรมปวดทุกปวดไปเพื่อไหนเพื่อเบาล่ะอันนี้ตอนนี้ใจตุกตะกำลังตั้งหน้าตั้งตาหิหาเงินทองไว้โจรว่ามีฐานะขึ้นมาไรเถอะเรื่องราวจะเปลี่ยนจะได้เนอะวันนี้ก็ปุ่งบางไว้เท่าอีก่อนเหลือเวลาแถมน้อยเดียวประมาณ5 นาทีก็จะได้นำรายการจากไปตอนนี้ต่างสถานีวิทยุเปิ้นลิงสัญญาณกันหลายสถานีอยู่ก็มีครูบาอาจารย์เข้ามาร่วมชมรับฟังกันหลายตอนหลายทนหลายท่านย่ำเปิดนามไม้เนอะอันนี้ไผ่แม่สุภลักษณ์เดียวกันใจเย็นๆวันนี้ก็มีครูบาอาจารย์เข้ามาหลายรูปหลายองค์ก่อนที่จะเปิดสายหน้าไมค์วันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์อนุโมทนาขอบคุณกับสาธุชนญาติโยมเนอะที่ได้ร่วมโมทนาในการปิดทองสารูปพระเจ้าทองคำพระเจ้าสิงคำของวัดวังสิงคำขอบคุณอนุโมทนาบุญกับคุณโยมคณาพรป๊อกคำร้านนาชากาแฟที่หน้าศาลปกครองเชียงใหม่ร่วมโมทนาบุญมาตัวเองขอบคุณอนุโมทนาบุญเนอะขอบคุณกับโยมแม่พันศรีวิชัยจังเขียนตัวได้ร่วมปิดทองพระเจ้าตึงดังที่ได้บอกไปเรากำลังจะเริ่มรณรงค์ในการระดมทุนพระเจ้ารณรงค์กำลังระดมทุนในการปิดทองพระเจ้าสิงพระเจ้าท่านใจหลวงพ่อพระสิงห์คำนั้นเรียบร้อยไปแล้วแต่ตอนนี้รอที่เราจะแปลงที่ประทับที่ประดิษฐานเป็นอยู่ก็เชิญชวนเนอะใครจะร่วมบุญกุศลในการปิดทองสารูปหลวงพ่อพระเจ้าตันใจอุบาสีวิจัยก็เจริญปอนเชิญได้เอาละนอนเหลือเวลาแถมประมาณ3 นาทีอ่ะตอนนี้ใครจะอู้จะจ่าประสานหน้าไมก็เข้ามาได้เนอะ0817836540อ้าวเจริญปอนนมัสการเจ้าปอนอยู่แล้วเจ้าเออเจ้าสาธุอนุโมทนาฮะเจ้าแต่ว่าดิครับคงเออเออเออจะไปเดือดนะครับแล้วก็ดับห้ามเดือดสาธุเออสาธุสาธุอนุโมทนาเจริญปอนเนอร์เจ้าไว้จ้าอ้าวเจริญปอนสายต่อไปเออมีตึงมดตึงมวนกันอยู่ขอบคุณพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองคุณบารมีท่านพระครูพิสิทธิ์ศิลาภรณ์ขอดีนิจุกคิดที่ฟังที่ไก่เนอแล้วขอบคุณไอ้ทีเนอที่มาอำนวยความสะดวกให้ครูบาอาจารย์ได้รับได้ชมเนอครับสาธุสาธุจะเริ่มปอนเนอขอบคุณกับพี่ไอ้ธนวัฒน์สุขสิงห์คำก็ที่พี่น้องได้พอได้กอยถึงภาพสดๆนี่ก็ได้รับเมตตาจากโยมธนวัฒน์หรือว่าผู้เลี้ยงส่งได้ถวายโทรศัพท์เครื่องก่อนเพิ่นก็ซื้อถวายเป็นซัมซุงเครื่องที่กำลังกำนี่ก็แม่นอันนี้ก็
ป็นไอโฟนก็ซื้อถวายเพื่อคือญาติโยมได้รับชมรับฟังทั้งเสียงและภาพก็อนุโมทนาขอบคุณตัวเด้อกับโยมปเรียงทรงหรือพี่ไอธนวัฒน์สุสินคำตัวได้ถวายโทรศัพท์เปิดใจในการเผยแผ่ธรรมะก็ขอให้มีชื่อมีเสียงกระจายขยายไปไกลเหมือนดังที่เผยแผ่ธรรมเนาะกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาจารย์มหาประสิทธิ์เนาะอยู่ประสร้างละปูนฟังชัดเจนครูบาท่านเจ้าขอบพระคุณครับใครจะโอ้ตัวแฮมเข้ามาเนอะวันนี้มาหลายต่างตังไรสดก็มีเจริญป้อนจ้าสุดจ้าทั้งนี้นั่นชื่นใจชื่นใจใส่กันทำด้วยยังสาธุเนอะอนุโมทนาคนเฒ่าเปิ้นอู้เนาะกว่าเปิ้นจะเปิ้นบ่ปิดวิทยุกว่าเฮาจะฮัลโหลไปพูดกว่าเปิ้นจะฮัลโหลพี่มากินเวลาไปเป็น3นาทีใครจะอู้ทางโทรศัพท์ทางวิทยุรีวิทยุก่อนเด้อแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาเวลาอีก1นาทีสุดท้าย0817836540มีไหมเอ่ยถ้ามีก็เข้ามาถ้ามีจะได้ล่ำลาตุลุงบะฮ้างเวลาไว้นักเพราะรู้ว่าไม่มีใครโทรบ่เหมือนรายการอื่นรายการอื่นนี้เปิดฮ้างไว้สาวนาทีโทรกันยังบ่ปุ๊บบ่พอของตุลุง5นาทีมีใครโทรปุ้นจะโทรหาตุลุงก็ยังเมื่อมันดักปิ้งบุ่นเดือดร้อนน่ะก็มันโทรตุลุงยังไปนะป้อโทรหาสาวตุลุงไปไหนเป็นหยังกะยามที่ฮือโทรนี่ไม่มีใครโทรเอาละเนาะวันนี้เวลาหมดเวลาพอดีเดี๋ยวจะต้องขึ้นวิหารฮือศีลฮือปอนญาติโยมศรัทธาขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์นะครับที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทั้งจากสถานีวิทยุตลอดจนทาง Facebook ไลฟ์สดของวัดวังสิงห์คำของวัดไผ่หินอยู่ก็ขอกราบขอบพระคุณตัวอนุโมทนาขอบคุณกับญาติธรรมญาติโยมทุกท่านเด้อที่ได้ติดตามรับฟังมาโดยตลอดวันนี้ขอนำรายการจากไปก่อนเนาะปะกันใหม่วันพุธ6โมงถึง7โมงวันนี้วันพระวันศีลขอคุณแก้วเจ้าทั้ง3ได้พิบาลประธานพรปกห่มญาติโยมทุกท่านเพื่อได้อยู่เย็นเป็นสุขเดินตางไปแห่งหนตำบลใดเพื่อได้แก้วกล้าปลอดภัยจากอุบัติเหตุ